อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดินสวัสดีค่ะพบกับโดกับพลุนะคะในรายการตามอำเภอจานค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กรุงเทพมหานครค่ะเขตบางขุนเทียนนี่เองก็ถือโอกาสนะครับกับการฉลอง10ปีอมรินทร์ทีวีเติมสุขเต็ม10กันไปเลยนะครับและแน่นอนตามเพจของเราก็ก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมีอะไรที่แบบพิเศษแน่นอนวันนี้นะคะเห็นบอกว่าพามากรุงเทพนะคะแต่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชมจะต้องสนุกไปกับแขกรับเชิญของเราปกติตามเพจเราไม่มีแขกรับเชิญนะใช่แต่วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่คุณผู้ชมเองเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นเขามาก่อนในตามอำเภอจ๋าไม่เคยเห็นแน่นอนถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงแน่นอนอะไรไหมเป็นไงไปดูกันเลยยิงปะทะออกมากับตำรวจทำแบบนี้มันก็เกินไปค่ะแล้วหลายคนบอกว่าพอดูคลิปปุ๊บเฮ้ยเคยเจอเหมือนกันหน้าตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมว่ามันคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นคุ้นไหมคะขา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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตรงนี้เลยตรงกลางเลยนะคะสวัสดีครับอันเนี้ยเขาบอกว่าให้เราโพสก่อนหนึ่งทีวันนี้ต้องมาแต่ยังมีใครสวัสดีค่ะนึกว่าแขกรับเชิญมาจากพาหุรัตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรากลัวแบบว่ามีปาปาลัสซี่ถ่ายเวลาออกคู่กันค่ะพี่น้องเวลาที่ที่เด่นกว่าปกตินะจริงจริงให้เขาได้โชว์ใช่ไหมคะที่มาถึงแย่งกันพูดกันบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็คือน้องบอลแล้วก็น้องกุ๊กลิ้งจากข่าวเช้าอรุณอมรินทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ตื่นเต้นนะปกติไม่เคยมีแขกรับเชิญไงรู้ไหมคะสรุปคือที่ปิดมาเมื่อสักครู่อะไรปิดเปียเปียนะฮะเป็นความสดชื่นสดใสที่มันช้าเพราะเปียมันนี่แหละใช่เดี๋ยววันนี้นะมาตามเพอร์จางทีเดี๋ยวจะพาไปแบบว่าท่องเที่ยวเก็บวัตถุดิบกันก็พี่โนบอกว่าพาไปเที่ยวทะเลชิลๆต้องมาเป็นปอมปอมเกิร์ลมาเลยจัดแบบเข้าเซตกันคุณผู้ชมดูนะคือทะเลของพวกพี่กับทะเลของพวกเรามันไม่เหมือนกันเรามาผิดที่ป่ะเพื่อนเขาบอกเรามาชิลๆริมทะเลเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเนี่ยแหละแขกรับเชิญของเราทั้งสองน้องแล้วก็คือทั้งกิ๊กทั้งบอลเนาะอันนี้รับตัวมาจากพออ่านข่าวเสร็จก็มาเลยนะแล้วก็เป้าหมายของเรานะคะเราต้องลงเรือก่อนเพื่อที่จะไปยังทะเลที่เป็นสถานที่ที่น้องกิ๊งกับน้องบอลนี่ต้องว้าวแน่นอนตื่นเต้นเลยว้าวรอเลยไม่ว้าวเลยวัตถุดิบก็ว้าวด้วยแดดไปลงเรือค่ะพี่ไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปลงก่อนไปนี่คล่องแคล่วมากลูกแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมพาเข้าวังพาเข้าวังค่ะคลองนี้เนี่ยจะเป็นคลองพิทยาลงกรณ์ใช่ไหมพี่เป็นคลองที่เราจะเชื่อมต่อกับวังของเราซึ่งวังที่จะพาไปนี้นะคะก็คือวังหอยแครงเดี๋ยวไปดูหอยแครงก็อยู่วังกันยังไงนะถึงแล้วนะครับวังเดี๋ยวจะต้องพาเข้าวังแล้วนะครับเดี๋ยวต้องนั่งเรือลงไปอีกอ๋อต้องไปต่อเรืออีกพร้อมนะพร้อมค่ะโอเคครับไปฮะฉันว่ามันหนักชุดนี่แหละกิ๊งเนี่ยอยู่กับโกเอียดนะคะโกเอียดเนี่ยจะเป็นคนที่ขายลูกพันหอยแครงแล้วก็รับซื้อด้วยเห็นบอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าวังใช่ไหมคะนี่ไงนี่บอกแล้วพาน้องมาเข้าวังเข้าวังเสด็จพี่นะคะวังหอยแครงวังหอยแครงหานางสนมก่อนนะหานางสนมมีแต่กระดิ่งกระดิ่งเกลือกัดไปหมดแล้วเราจะถามว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยบ่อเวิ้งๆใหญ่ๆพวกนี้คือหอยแครงทั้งหมดเลยไหมคะโก 90% แถวบางขุนเทียนนี่ถือว่าเลี้ยงหอยแครงกันเยอะไหมคะโก
ก็ต้องบอกเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เลยดั้งเดิมเนี่ยบ่อตรงนี้จะเป็นหลักๆจะเป็นเลี้ยงกุ้งพอกุ้งเริ่มติดเชื้อเขาเลยปรับเปลี่ยนทดลองเอามาเลี้ยงในบ่อดูผลปรากฏว่าสำเร็จแล้วก็ดีกว่าเลี้ยงกุ้งคือได้ผลผลิตดีกว่าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็ควบคุมได้ควบคุมน้ำควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ปรับเปลี่ยนเติมแต่งได้ค่ะลึกไหมคะกำลังจะถามเลยว่าเห็นความลึกที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยอยู่ที่50ถึงเมตร20เมตร20น้องชมไม่จมไม่จมเดี๋ยวเนี่ยเตรียมไว้ก่อนประมาณเอลโกแต่อกพวกหนูใช่กำลังจะบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ทางฝั่งบอลกับครูเขาไปเตรียมอุปกรณ์ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปงมหอยแคลงนี่มันต้องมีอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อยู่พี่เต้นะพี่เต้อันนี้คืออะไรนี่ตะแกรงตักหอยครับเพื่อคัดไซส์ตัวเล็กๆก็จะรอดแล้วเอาตามที่เขาต้องการครับตามที่แพเขาต้องการคือเราลงไปในวังเสร็จปุ๊บเอาเนี้ยไปโกยขึ้นมาโกยขึ้นมาแล้วเราก็เขย่าเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆที่มันติดตะแกรงแล้วอย่างตัวที่มันติดตะแกรงขึ้นมานี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับมัน7เดือนครับแล้วมันมีช่วงเวลาในการงมไหมฮะเช่นงมถ้าเกิดอย่างเงี้ยแดดร้อนมากเลยมางมตอนเช้ามืดครับเช้ามืดประมาณ7โมงก็เลิกแล้วอ๋ออันนี้คือถามให้คุณผู้ชมถามให้ตัวเองนี่นะครับโอ้ตอนนี้แดดกำลังดีเลยนะเหมาะกับการหาหอยงมหอยแข็งมากๆเลยแล้วก็เราจะไปหากันตรงไหนครับจุดไหนฮะนู่นครับปลายที่ครับโอ้โหสุดนู่นนะครับนี่สุดนู่นเลยผู้จะบอกให้นะนี่เขาบอกว่านักว่ายน้ำเก่านะนักว่ายน้ำเก่านะไปครับเดี๋ยวลงเรือแล้วเดี๋ยวช่วยประคองอ่ะไปครับเดี๋ยวไปหาหอยแข็งกันนะครับอุปกรณ์ได้แล้วเรียบร้อยลุยกันเลยฮะไปแข็งขันมากนะที่เรากำลังล่องอยู่นี่นะคะเราล่องอยู่ในวังของหอยแครงหรือว่าถ้าเรียกง่ายก็คือบ่อที่เขาเลี้ยงหอยแครงนี่แหละยาวมากเนี่ยยาวแบบโหหลายกิโลมากกิโลเนี่ยพี่เต้2กิโลครับ2กิโลโหบ่อยาว2กิโลจุดที่เขาจะพาเราไปลงงมเนี่ยค่ะเป็นระยะหอยที่ขายได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวมันจะขนาดไหนเนาะข้างล่างอ่ะมันจะเป็นเลนนุ่มๆเลยนะดูดมั้ยไม่ดูดแต่สมมุตินี่ข้อเท้าพูดนะลงไปจะอยู่ประมาณนี้มีข้อเท้านุ่มๆดูน่าจะได้ประมาณนี้โอเคโอเคพี่บอลไปพี่บอลมาเอาท่าไหนคุณคิดว่าเด็กลุ่มแม่น้ำท่าจริงต้องทำกันเฮ้ยเพื่อนมันต้องเอาหลักตรงแล้วอ่ะคือโดดให้เด็กมันดูพระหัวแตกอะไรจ้ะน้องบอลนะคะจากข่าวเช้าอรุณอมรินทร์ลุ่มน้ำหอยเหรอน้องยังไม่รู้สึกหอยเลยก็แกใส่รองเท้านี่เจอหอยยังดูเจอหอยจริงหอยใส่มีกินได้โอเคทุกคนเห็นไหมคะเฮ้ยเราใส่ไปจ้าเดี๋ยวไม่ถึงเอาใหม่ก่อนแต่ถ้าเราคำแล้วเราจับกะขนาดมันจะได้ประมาณนี้ใช่โอกาสดีๆขนาดจะใหญ่ขึ้นเลยเพื่อคุณผู้ชมตามอำเภอใจไปค่ะทำไมได้แค่นี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงให้ทุกคนน้ำเค็มใช่หอยแข็งอยู่น้ำเค็มไหมน้ำเค็มทุกคนหลับตาไว้จะทำเพื่อคุณผู้ชมตามอำเภอใจจะลงไปทำไมคือดู2คนนี้สนุกมากเหมือนไม่เคยได้ทำแบบปลดปล่อยอะไรแบบนี้พี่ถามในเรื่องงานข่าวมันเครียดไหมเอาจริงโอ้โหพร้อมกันเลยกิจวัตรนี่1วันมันยังไง1วันเหรอแบบตื่นมาลืมตาตื่นกี่โมงเราใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่แค่เวลาไม่ปกติแต่เราก็ยังกินข้าว3มื้อออกกำลังกายนัดเจอเพื่อนบ้างในเวลาที่เราสะดวกตัวอยู่ไทยแต่เวลาในชีวิตเราอยู่นิวยอร์กคือข่าวเช้าเนี่ยมันเป็นเวลาอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาทีมงานเนี่ยเที่ยงคืนต้องถึงพี่บอลพี่กิ๊งเนี่ยก็จะมาประมาณ 2:00 ในขณะที่เขากำลังเตรียมตัวทำงานเรากำลังเตรียมตัวเข้านอนมันบางคนมันแบบสวนกันเลยของเราจะมีบ้างเวลาที่เราแบบพาไปออ
ออกเรือเนี่ยตีสองออกเรือไปพร้อมชาวบ้านมันจะมีบ้างมาทีบ่ายทีเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันไม่ได้ทุกวันแบบพวกเราเลยเพราะว่ามันคือการเวลาชีวิตเราเพราะฉะนั้นการที่พี่โนมาพาเราถ่ายรายการแบบนี้คือการเบียดเบียนเวลาชีวิตเราเอาเรื่องมาแล้วนี่แหละแล้วเมื่อกี้ก่อนเราบอกจริงจริงพี่เต้กับทีมงานมาแล้วเมื่อกี้เรางมแบบมือกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกับกิ้งกับบอลเดี๋ยวมาทุกวิธีการหาแบบจริงๆของชาวบ้านเวลาที่เขาต้องหาขายเนาะว่ามันต้องยังไงกระดาษหอยขาวเลยนี่นะคะพี่เต้มาพร้อมกับตะแกรงคัดไซส์มาให้คนละอันเลยนะแล้วคือเวลาวิธีการหาก็คือเราทำยังไงครับคาดครับเนี่ยครับปกติว่ายังไงคะถอยหลังไปเรื่อยๆครับถอยหลังแล้วก็ฟันมือดูด้วยว่าตรงไหนมีหอยแล้วก็ตักตรงนั้นครับแค่นี้เลยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเขย่าเขย่าแล้วทำไมต้องมาปล่อยพวกเราตรงนี้อะคะทำไมถือว่าทำไมแบบเห็นต้องออกมาไกลอะมันต่างกันยังไงแต่ละจุดอะตรงนี้หอยจะเยอะครับเป็นหอยตัวใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีหอยตัวใหญ่ใช่ครับแปลว่าคันบ่อนี่คือเราก็เลี้ยงเป็นระยะระยะระยะเป็นระยะแสดงว่าเวลาจะเก็บอ่ะเราก็จะบอกว่าโอเคเราจะรู้แล้วว่าตรงนี้มันโตพอแล้วระยะมันได้แล้วแล้วก็พอถึงเวลาตรงนู้นเริ่มโตแล้วระยะได้เราก็ไปเก็บตรงนู้นทิ้งตะแกรงลงไปลึกไหมครับหรือว่าผิวๆเลยผิวๆครับผิวๆเลยนะไม่ต้องลึกครับโอเคโอเคผิวๆพอตัวเดียวแหมคนนี้นี่คล่องแคล่วไปกับทุกเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวนะคือมันไม่ได้เป็นตัวแล้วแถมไม่มีแค่เปลือกเดียวเนี่ยหมาเดียวเต้พี่เต้ทำไมคะขอลากทีเดียวนะเดี๋ยวส่งให้พูดได้ไหมไปเลยเดี๋ยวพูดล่างเลยตอนนี้ก็แยกย้ายกันอยู่นะครับที่จะหานะครับเฮ้ยพี่มาดูช็อตนี้ของพูดหน่อยจากที่ฟานดูแล้วช็อตนี้คือน่าจะเยอะพี่เขาโกยมาใส่ปะเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวมันหนักข้างเดียวอ่ะเฮ้ยโหต้องมีนะนี่นี่มาชิมจริงๆเลยเอาอีกรอบได้ไหมคะคุณไม่ยอมอ่ะฮึบนี่แต่เสียงพี่เขาแรงตอนนี้นะครับเราวางแผนกันว่าเดี๋ยวเราจะเรียงแถวเป็นหน้ากระดานแล้วเราจะคลาดถอยหลังกันไปนะสักโลนึงหอยโลหรือกิโลช่วยกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้หอยกันเยอะแค่ไหนจะเยอะกว่ากันค่ะลุยเลยไหมพร้อมไหมพร้อมเป็นสามแซมอันร้อนบอกแล้วฟังแค่เสียงก็รู้ชนะเห็นบ่นว่าอยากจะเกษียณพี่ถามหน่อยหาหอยแบบนี้กับเขียนสคริปต์ข่าวน่ะยากกันน่าจะเขียนสคริปต์อันนี้ไม่ยากเนาะอันนี้ไม่ค่อยยากครับทำได้เลยสุดยอดจริงไม่เลือกงานไม่ยากจนอย่างจริงจริงถามว่าเราก็เป็นคนแบบสนุกสนานเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเวลาเราเล่าข่าวอย่างจริงจังก็จะแบบว่ารับส่งกันดีมีอารมณ์ร่วมแล้วก็แบบคือดูสดใสอ่ะมันไม่ได้ดูแบบเราจะต้องมานั่งแบบว่าเฮ้ยรักษาลุคของผู้ประกาศแต่ว่าก็จะโดนเรื่องของแบบในโซเชียลบ้างคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารับมือยังไงพี่โดนบ่อยมากพี่โนเรื่องที่บอกว่าบางคนจะคอมเมนต์อันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะบอกว่าไม่ชอบเสียงฟังแล้วปวดแก้วหูมากอีพิธีกรคนนี้
เราเล่นเราเล่นเราเล่นต่อต่อต่อแต่จริงตอบเขานะจริงก็จะบอกว่าขออภัยค่ะเกิดมาเสียงเป็นแบบนี้เลยเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแต่ว่าโทนเสียงแบบนี้เราก็จะใช้ในข่าวที่แบบสนุกสนานแต่เนี้ยชอบอะไรที่คนเขาด่าเอ่ยชื่อนะลังสิมาเนี่ยไม่ชอบเลยเราจะรู้สึกว่าเขาจำได้ต่อให้เขาไม่ชอบแต่ก็แปลว่าเขายังดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้วิธีขออภัยเขาเราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆพี่บอลอะเวลาอ่านข่าวที่มันมีความขัดแย้งเนาะต่างประเทศมีความขัดแย้ง2ฝั่งเงี้ยเราก็จะโดนในแง่ที่ว่าถ้าวันนี้เราอ่านข่าวของฝั่งนี้เราก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นพวกเดียวกับฝั่งนี้แต่พออีกวันนึงปุ๊บเราเปลี่ยนไปอ่านข่าวอีกฝั่งนึงใช่มั้ยฮะเค้าก็จะผลักเราไปอีกฝั่งนึงทันทีเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูล2ฝั่งเท่ากันในวันเดียวกันได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าข้างฝั่งใดฝั่งนึงผลงานการหาหอยของพวกเรานะคะส่วนใหญ่งมมั่งเนาะงมได้เยอะนะพี่ว่าหมายถึงงมได้ตัวใหญ่ใช้มือคือมือเราจับดูจะรู้ว่าน้องตัวใหญ่ตัวเล็กเท่ากันนะครับอันนี้กินสดได้ไหมคะถ้าคุณจะกินกินได้คุณผู้ชมดูมันพี่บอลกินทั้งเปลือกนะจะไม่ใช่ปากกาเบนไม่โชว์เด็กเพื่อนไปแพ็กนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำกับข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเปียของกิ๊งเราจะใช้นำมาขัดหอยแครงน้องเตรียมมาเพื่อการนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันมีหอยแครงลวกจิ้มแน่นอนนะลวกที่เหนียมน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารถิ่นของที่นี่ด้วยเดี๋ยวใครถนัดอะไรก็แจกจ่ายหน้าที่เลยนะตอนทำกับข้าวโอเคเดี๋ยวไปล้างเนื้อล้างตัวกันก่อนจ้าโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้โหหอมจัดมากสนับสนุนโดยยาดมสมุนไพรตรามังกรทองหอมเย็นชื่นใจจากเว้ยอันโอสถกับเราสองคนนะคะที่ทะเลบางขุนเทียนค่ะและเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ลงไปในพื้นที่ที่ชาวบ้านนั้นทำการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงหอยแครงเอาไว้พบว่าในบ่อนั้นมีทั้งหอยเล็กแล้วก็หอยใหญ่ค่ะและไม่ว่าจะหอยเล็กหรือหอยใหญ่ที่เราจับได้ในวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบชั้นดีจากทะเลบางขุนเทียนส่วนเมนูที่เราจะเอามาทำในวันนี้เป็นอะไรไปติดตามได้พร้อมกันในตามอำเภอใจครับขอบคุณคุณบอลคุณกริ้งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมีทั้งใบชะครามมีทั้งเรื่องของใบโหระพาอะไรต่างๆมากมายนะคะคุณพุซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวทะเลบางขุนเทียนใช่แล้วครับและคนที่จะมาทำอาหารให้เราทานวันนี้นะครับก็คือพี่บ่อเป็ดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็จะมีเป็นเมนูท้องถิ่นพื้นบ้านกับชายทะเลบางขุนเทียนของเราคือยำหอยแครงใส่ใบชักขามคือวันนี้เราพาผู้ประกาศข่าวมาใช่ไหมนี่เป็นพิธีกรรายการใช่ไหมคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดานี่ก็เป็นนักพากย์เหมือนกันพากย์อะไรครับใช่ไหมคะพากย์อะไรนะพากย์เรือพากย์เรือก็บอลบอลมวยด้วยกุศลนะโอเคหนูขอสักการแนะนำวัตถุดิบแบบนักพากย์หนึ่งสองสามโอเควันนี้เราจัดหนักจัดเต็มเลยนะแต่ยกไปเขาซ้ายเขาขวาไม่ต้องดูกันหรือว่าจะเป็นกระเทียมนะจะกินดิบจะกินผสมจะปอกเปลือกทำอะไรทำไปเลยจากทำอะไรตั้งน้ำไม่เดือดเทหอยใส่ไปทำให้สบายใจตามอำเภอจานครับตอนแรกฟังเป็นนักพากย์หลังๆเหมือนแกโกรธแกโกรธแล้วก็คือต้องเราไปเต้นกันว่าจะเอาอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนก็ปุ๊บได้เมื่อกี้เป็นอยู่บนเวทีมวยโอเควันนี้เราจะทำยำหอยแครงใส่ใบชะครามเนาะเครื่องก็จะเหมือนเครื่องยำชะครามประมาณแบบนั้นเป็นยำที่ใส่กะทิใส่พริกเผาซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนจะรับหน้าที่ในการศึกษาดูงานแล้วก็จะมอบหน้าที่ให้กับแขกรับเชิญของเราเป็นคนลงมือเห็นบอกซอยเก่งโอ้โหสบายมากกับข้าวเก่งถึงเครื่องสายทีมงานว่าตกลงจะให้แบบแกล้งทำไม่เป็นหรือเปล่ามันขีดไม่เลยอยู่ในร้านลองเลยไหมเริ่มอะไรก่อนดีเราลวกชะครามก่อนไหมเริ่มจากลวกแครงก่อนโอเคเราต้องแกะได้เวลาแกะนา
นิดนึงก็แผนกแกะก็แกะไปช่วยกันทำแป๊บเดียวก็เสร็จโอเคค่ะค่ะตะไคร้เอาละเอียดระดับไหนคะเอาแบบผิวฝอยเลยอ่ะคือหยิบขึ้นมาแล้วปิวออกไปเลยบอกเลยว่าทักษะผีบ้านผีเรือนในบ้านในบ้านในบ้านก็คือมีอยู่พอสมควรเลยแต่ปกติก็เป็นคนชอบทำกับข้าวกันไหมทำทั้งอาหารทำทั้งขนมเนาะทำได้ทุกอย่างนะมันต้องมากกว่าคนอื่นนะอยู่ยากไหมอยู่กับเหนื่อยมากจริงท่าทางเขาจับมีดจับอะไรคล่องแคล่วคล่องกว่าเยอะจริงที่ฉันมองอยู่ฉันอุ้มรู้เลยใช่ไหมรู้เลยเราเอาหอมเยอะไหมจ๊ะประมาณสักห้าหัวต้องเยอะๆมันจะอร่อยเวลาทำงานด้วยความที่เราก็ตื่นเช้าแล้วกลับบ้านไปมีฟิลแบบทำกับข้าวแบบนี้ไหมโอ้ยชอบทำกับข้าวคือการบำบัดพี่โนใช่เมื่อก่อนจริงก็จะแบบตื่นมาตอนเช้าทำกับข้าวมากินเองอะไรเงี้ยการทำอาหารคือการบำบัดชีวิตคุณบอลเขาซอยดิยิกไม่มองด้วยนะก็บอกแล้วว่าชิวๆนี่ซอยตะไคร้ยังขนาดนี้ซอยอย่างอื่นจะขนาดไหนไม่มีจบแค่นั้นเด็กดูเยอะสักแป๊บโรงพยาบาลใกล้สุดอยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับพอน้ำเริ่มเดือดได้ที่ลงหอยแครงเลยเดี๋ยวหนูแกะให้หนูสองคนแกะให้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเอาความสุกประมาณเท่าไหร่ครับพ่อหอยแครงตัวเล็กเนี่ยมันจะสุกง่ายแต่ถ้าตัวใหญ่เลยจัมโบ้จะเหนียวจะสุกขนาดของตัวก็มีผลนี่แป๊บเดียวเอาขึ้นมาเช็คเหรอเนื้อหมูประมาณนี้พอมีเลือดหวานหวานคือแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ขึ้นเลยแล้วเนื้อคือส้มแดงเลยนะคะเนี่ยถ้าเราลวกสุกมากไปเนี่ยพยายามแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากันมันจะแห้งไปหน่อยเนาะเหมือนน้ำในตรงยำมันจะไม่เข้าไปในหอยและความหวานมันไม่ค่อยออกหวานเทียบเลยใช่ไหมสักคำได้ป่ะนะสักคำมันจะส่งไปให้กินหวานหวานพี่โนก้อนไม่เคยปฏิเสธด้วยนะเออก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเค็มอ่ะไม่รู้มันหอยมันสดมันสดอร่อยมากวันเอาไหมหรือวันเราเริ่มจิ้มได้ครับจัดมาเลยโอ้โหสดจริงของดีชัยพี่เขาเป็นเอาได้ถึงตรงไหนอะครับเอาได้ได้หมดเลยหมดนี่เลยเนาะรูดได้เลยรูดแบบชะอมอะพริกนี่ซอยละเอียดไหมครับไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่บอลซอยให้ดูก่อนครับโอเคประมาณนั้นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือสอนที่พ่อเป็ดไปแล้วไม่ก็อยากรู้ว่าเอาไปทำอะไรไปซอยความหนาบางไม่ได้มันใช้ไม่เหมือนกันถูกไหมถูกต้องอย่าว่านะคะพี่ทูอย่าว่านะคะทุกคนถือว่าทำร่วมแรงร่วมใจทุกคนทำมีอยู่คนเดียวที่ไม่ทำใช้ที่ทำงานกันหมดเลยตอนนี้มัวบ้านงานเดี๋ยวพอน้ำเดือดเนี่ยเราจะใส่ใบชะคามลงไปก็ประมาณสัก5 นาที5นาทีเอาขึ้นปุ๊บแล้วก็มาบีบเลยแล้วก็บีบตอนยังร้อนๆนั่นเลยบีบตอนร้อนๆเอาความเค็มออกไปพี่เป็ดได้ไหมครับได้แล้วน้ำแบบใส่ไปเลยนะรอสักพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มแบบค้ำๆอ่ะครับใช้ได้แล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นครับแล้วก็บีบน้ำให้ความเค็มที่มันอยู่ในใบชะคามออกโอเคต้องทำกี่รอบครับพี่ปอเป็ดกว่าชะคามเขาจะไม่เค็มรอบเดียวก็ได้นะรอบเดียวก็ได้แล้วที่ชะคามมันอ่อนมากครับค่ะนี่พี่เป็ดบอกว่าโอเคแล้วได้แล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นมาเลยนะครับจะเป็นคนยำเนาะจะเป็นมือยำเนาะก็คั้นน้ำมะขามจ้ะไม่ได้คั้นนี่แล้วพวกคั้นน้ำมะขามอ
คันการคันมะขามต้องให้น้ำหนืดแบบนี้ไม่ใช่น้ำใสต้องออกมาข้นๆหน่อยมันจะเปรี้ยวแบบความหวานของมะขามไม่มีค่ะมันจะแบบเปรี้ยวเด้อน้ำมะขามได้แล้วนะคะเป็นน้ำมะขามแบบข้นๆเลยใช่ครับเอาเท่าไหร่ดีคะสักหนึ่งทัพพีก่อนหนึ่งทัพพีเดี๋ยวเราค่อยๆชิมต่อไปน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาสักประมาณครึ่งก่อนครึ่งก่อนครึ่งนึงก่อนเออนั่นแหละน้ำปลานะคะประมาณนี้ประมาณเราโอเคอ่ะลองชิมดูหนูลองชิมดูยังไงคือน้ำลายตามเราเดี๋ยวจะมีความหวานของน้ำกะทิแล้วหมดที่ทางนี้อยากชิมไหมหอยสดเปรี้ยวแล้วค่ะเปรี้ยวแล้วเค็มแล้วแต่ว่าไม่โดดไม่โดดแต่ความหวานยังไม่มากไม่มากใส่ไปอีกน้ำพริกเผาค่ะพ่อแล้วก็ตะปายนิดนึงแบบดูแบบหวยหาอยากเลยแล้วเพื่อนบ้างเพื่อนไม่ส่งไม่ถามด้วยนะไม่เอาอะไรเลยลูกไม่มองเพื่อนเลยก็เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะขิงเราได้ว่าเราได้ชิมก่อนใครเพื่อนหนูต้องชิมอ่ะเพื่อนดูนะเพื่อนดูอ้าวให้เพื่อนดูอ่ะชิมดีๆนะชิมดีๆรักกันโชว์ซะแล้วกลมกล่อมนี่เราเอาลิ้นเขาเป็นเดิมพันเลยนะเขาชิมอยู่คนเดียวนะเขาเป็นคนหอมเจียวน้ำกะทิในการกินหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่วัดดวงหน่อยเอาลองดูอันนี้เท่าไหร่ครับพ่อ2 ช้อนต่อไปสองช้อนเพราะมันแฉะไปแล้วเป็นหัวกะทินะคะเป็นหัวกะทิอันนี้ใส่ตะไคร้หอมแดงซอยใส่ตะไคร้กับหอมแดงซอยลงไปแล้วนะคะครับเราดูที่จำนวนหน่อยว่าเราเยอะขนาดนั้นคือพ่อบอกอย่าสั่งแต่ว่าใส่ไม่ใช่ใส่ตุ้มสี่ตุ้มหกแนะนำตับพึ่งตับพื้นไม่ได้นะซอยมาเยอะกันใส่ยังคุกเด็กคุกไม่ได้ใส่คุกเด็กคุกมันต้องคุกอยู่พ่ออย่าฝากขังเราอย่าฝากขังคุกอยากคุกเลยให้พ่อคนเล่นเล่นหน่อยให้พ่อได้เล่นหน่อยนิดนึงนิดนึงพริกป่นพริกป่นมาพริกป่นที่พ่อตักเลยพริกป่นเอาความเป็นเพราะเดี๋ยวเจ้าต้องโรยพี่หนูด้วยเหรอคะพี่หนูแดงพ่อเจ้าตอนนี้คือใช้ได้แล้วจิ้มชิมผักใช้ได้ไหมมีหนูชิมอยู่คนเดียวด้วยมันมีความมะขามเปียกมันจะเป็นเปรี้ยวแบบมีกากใหญ่เล็กตัวตะไคร้ทำให้หอมชูรสของวัตถุดิบจานนี้เชฟระหว่างที่นางเขาเริ่มที่จะใส่ใบชะครามกันแล้วนะคะเดี๋ยวน้องบอลจะเป็นคนตำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าวลาผักชีแซ่บหลายซอยก็เก่งตำก็เก่งหาหอยก็เก่งละเอียดแล้วบอลเป็นคนชอบกินพวกซีฟู้ดไหมชอบแล้วทำน้ำจิ้มกินเองไหมปกติทำกินเองทำเลยเอาสูตรเราโอ้โหเอามาเอาแบบเผ็ดแค่ไหนยังไงแค่นั้นเลยหมดใส่เกลือเม็ดลงไปเลยจ้าเอาอะไรจ้าพริกขี้หนูพริกขี้หนูมาแค่ไหนหมดหมดเลยเหรอหมดพริกหมดสวนเวลาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะฮะคือเราไม่ต้องตำละเอียดเราตำหยาบๆนะฮะคือถามว่าหยาบระดับไหนเอาหน้าเป็นเอาหน้าเป็นเดิมพันนี่คือหยาบมากนะจิ้มจบเลยถ้าเอาอยากประมาณนี้อ่ะเริ่มโคลงใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ไปเลยน้ำมะนาวเนาะหมดแล้วแหละเอากระเทสิจ้าทางนั้นอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มาแบบข้นๆเผ็ดๆแซ่บๆเลยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรถาปัดนะ ใช่ไหมสูตรร่วมสาบานครับ ร่วมสาบานคือไม่ยอมเป็นเป้าคนเดียวไม่ ถ้าเกิดไม่อร่อยปุ๊บโทษพี่โนเลย ป่ะเดี๋ยวเราเคลียร์สถานที่ค่ะแล้วเดี๋ยวกินข้าวเย้เย
สนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนเมนูจากหอยแครงของเราพร้อมแล้วนะครับทั้งยำหอยแครงใบชะครามแล้วก็แน่นอนง่ายมากเมนูนี้ หอยแครงลวกแต่ว่าอันนี้ไม่ง่ายนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาตำให้เรากินบ่อยๆน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคุณสถาปัตย์กินมากแซ่บมากลองชิมนะแล้วนี้อันนี้น่าจะดีไหมอันนี้ดีอยู่แล้วค่ะก็เป็ดบอกว่าดีแปลว่าดีจัดไปเราต้องมั่นใจในวัตถุดิบเดี๋ยวชิมของเพื่อนก่อนชิมของเพื่อนก่อนอร่อยมากยัง เพื่อนรักดีมากเพื่อนสายซัพพอร์ตเด็ดมากเป็นยังไงชะครามชะเคิมเลยมันจูซี่โอ้ยดูสับดูสับมันกลมกล่อมแล้วก็ความเค็มปลาแล่มปลาแล่มของใบชะครามมันไปช่วยเสริมรสชาติของหอยแครงโอ้ยไหนจะเท็กเจอร์ของตัวหัวหอมเจียวที่ใส่ลงไปมันไปเสริมกันดีมากกับไอตัวพริกชี้ฟ้าซอยมีหวานกะทิอีกนิดมันเลิศเอาล่ะน้ำจิ้มเพื่อนโอ้ยแค่ดมอ่ะเพื่อนมันดีใช่ไหมแค่ดมมันคือแบบมันได้เปิดร้านได้เนาะที่สุดเลยอ่ะอันนี้คือเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกันรักกันนี่พูดจนเราแทบไม่ต้องบอกรสชาติอะไรแล้วนะแต่ต้องชิมแต่ต้องชิมบอกเลยว่าจานนี้เนี่ยสิ่งที่อร่อยคืออะไรป่ะหอยกับหอมเจียวทอดรสชาติการปรุงนี่คือเค็มจ้าค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆเลยนะที่ตำแบบที่หนูสวนเลยฝีมือของบอลอันนี้เด็ดเห็นไหมเห็นไหมจะเผ็ดนะจะเผ็ดอันนี้พี่ว่าน้ำจิ้มหอยแครงมันต้องเผ็ดเค็มเปรี้ยวเพราะเดี๋ยวมาหวานหอยต้องไม่หวานอันนี้ได้อันนี้ครบเฮ้ยอร่อยในใดก็คือพอมากินหอยสดๆจากวังสดๆความจริงไม่จิ้มอะไรก็อร่อยอยู่แล้วแล้วคือเป็นหอยที่เราแบบไปงมกันเองสนุกสนานนะบรรยากาศแล้วยิ่งจานนี้เนี่ยจานนี้นี่ยิ่งไม่ต้องปรุงยิ่งอร่อยคือมันปรุงไปปอนนี้ได้ป่ะนี่ลองอันนี้เพื่อนช่วยแต่หอยดีมากเลยไม่รู้จะเติมอะไรเพิ่มแล้วอ่ะวันนี้นะคะบรรยากาศของตามเพอร์จาของเรานะคะก็สนุกสนานถือว่าเป็นอีกหนึ่งรสชาติเนาะคือปกติเราจะไม่มีแขกรับเชิญมีอะไรนี้ยิ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงแล้วเราก็ได้น้องกุ๊กกิ๊งนะกับน้องบอลเนาะมาเป็นผู้ร่วมงมหอยแครงกับเราจริงๆเราคุยกันมาทั้งวันและทั้งตอนงมหอยตอนไลน์จนมาถึงการทำกับข้าวทำกับข้าวแบบบรรยากาศแบบตามอำเภอจานเป็นยังไงบ้างโอ้สนุกชอบมากเลยเมนูคือมันรู้สึกว่ามันได้ออกจากกรอบความเป็นโต๊ะข่าวเนาะได้มาเป็นแบบเป็นแคร่เป็นงมหอยอะไรเงี้ยบ้างมันสนุกดีอ่ะรู้สึกว่าโหกว่าจะออกมาเป็นรายการพี่โนนี่ยากเหมือนกันนะคือจะบอกความลับอย่างนึงคือทุกครั้งที่รายการข่าวอดุลอมรินทร์เนี่ยได้โปรโมทตามอำเภอจานแต่ละเทปแล้วเราได้เห็นจากหน้าจอทีวีอ่ะโอ้โหเราแบบอุ๊ยเราว้าวมากเราพูดกันหลังจอโอ้เราอยากไปตรงนั้นเราอยากไปตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยเรามาได้ร่วมการถ่ายทำของกองตามอำเภอจานตั้งแต่เช้าต้องบอกเลยว่าครั้งเดียวเท่านั้นแหละหมายถึงว่าครั้งเดียวที่มางมหอยเดี๋ยวครั้งหน้าไปจับกุ้งไปจับปลาหรือว่าชวนได้อีกได้อีกเลยได้เสมอบางได้เสมอเลยแต่ว่าอย่างกิ้งก็กลัวนะอย่างที่โฮมที่โฮอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแบบเอ้ยเอาว่าสนุกจังเลยอ่ะสนุกมากเลยนะรู้สึกแบบโอ้ยขอบคุณมากเลยที่มาเยือนรายการยินดีค่ะยินดีถ้าอย่างนั้นโอกาสหน้าเราเรียนเชิญตื่นตีหนึ่งไปอ่านข่าวพวกเราได้ไหมสนใจไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาหอยหาปูใช่จากนี้เดี๋ยวฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตอนนี้พี่บอลเลยค่ะฝากรายการก็ขออนุญาตฝากรายการข่าวอรุณอมรินทร์นะครับเรายืนพื้นกัน7วันไม่มีวันหยุดเลยแต่ว่าเวลาจะต่างกันนิดนึงนะฮะคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตีห้าครึ่งถึง8:45ส่วนเสาร์อาทิตย์6:00 น.ถึง9:00 น.อัน
นี้เป็นรายการข่าวที่เจอกันทุกวันส่วนอีกหนึ่งรายการฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเจอกันตอนเช้า7วันแล้วอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเพราะว่าถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยเดือดร้อนเรื่องของความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิต อยากให้ช่วยบอกได้เรามีการจอมพลังทนายไพศาลหมอปลาและรังสีมารอคุณผู้ชมในร่วมด้วยช่วยสู้ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะคะเริ่มที่พูดเลยได้ไหมเหมือนมีความยุติธรรมไม่ยุติธรรมพี่อยากร้องเรียนไหมหมอปลานี่พวกกินแรงร้องเรียนได้ไหมพวกกินแรงมันโดนกดขี่ตลอดเลยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหลังไมค์นะนอกจอนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทเนาะที่เราจะได้เห็นผู้ประกาศข่าวของเรานะคะทั้งน้องบอลน้องกลิ้งนะคะได้มาทำอะไรที่เราไม่เคยเห็นในเวลาที่เขาทำอยู่ในบทบาทของผู้ประกาศนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากมากเลยขอบคุณมากถือว่าเป็นการมาเติมสุขเต็มสิบให้กับแฟนรายการเราใช่แล้วครับแต่นี่คือเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นแค่การเคลียร์ปฐมมาบทเท่านั้นนะเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าผู้ประกาศท่านไหนนี่เราจะมาแจมในรายการต่างอำเภอจานของเราติดตามได้ในต่างอำเภอจานนี่แหละเนาะโปรเจกต์พิเศษของเราตามอำเภอจาน X ผู้ประกาศนะคะและแน่นอนนะครับต้องขอบคุณไปถึงนี่เคสของเรานะที่พาเราไปเที่ยวงมหอยมาทำอาหารด้วยนะครับข้าวน่ากินมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยและส่วนผู้ชมนะคะที่ดูแล้วอยากได้พันหอยแครงไปเลี้ยงนะคะหรือว่าอยากสั่งซื้อหอยแครงไปขายต่อเนี่ยก็สามารถที่ติดต่อได้ที่วังทะเลฟาร์มนะคะบางขุนเทียนชายทะเลกรุงเทพเขามีส่งทั่วประเทศเลยขั้นต่ำ10กิโลขึ้นไปใช่แล้วครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา6โมงตรงหลังเคารพธงชาติทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา4คนไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสนุกมากสนุกมากเลยอันนี้ขอบคุณนะคะอันนี้เขาไปได้เลยอันนี้มาคิดลองคิดหน่อยมาเจอกับทีมงานตามอำเภอจานซึ่งเป็นทีมที่เราเคยเห็นแต่ในทีวีนะเพิ่งรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาทำงานกันโหดเหมือนกันนะคะเราก็ไม่คิดว่าเราต้องเตรียมตัวเยอะขนาดนี้โจทย์ของเราก็คืองมหอยแครงเราต้องดำน้ำไหมแต่พอรู้ตอนหลังว่าเอ้ยไม่ต้องดำน้ำแต่ให้ลอยคออยู่กลางแดดแล้วแดดเดือนนี้เป็นไงแดดประเทศไทยช่วงนี้แดดประเทศไทยช่วงนี้ทำถึงอ่ะถึงไหนถึงตายอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ด้วยนะคะ